เดี๋ยววันนี้ครับไปฟาร์มสเตย์กันนะครับบราว่ามาเต็มไปหมดมันเป็นแป้งพอกินไปสักพักนะครับตัดเบอร์รี่ทิ้งเหลือเมาอย่างเดียวสวัสดีทุกท่านขณะนี้เราอยู่บนรถนะครับกำลังเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนอยุธยามีก่อนนี้มีลิขสิทธิ์ป่าวะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวรูปแบบนึงซึ่งผมชอบมากนะครับนั่นคือการไปเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์นั่นเองหลายคนจะเคยได้ยินนะครับฟาร์มสเตย์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่พักนะครับที่เขาอยู่ในฟาร์มเนาะแล้วก็มีกิจกรรมในฟาร์มให้เราได้ทำจริงๆนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยไปฟาร์มสเตย์แบบที่อเมริกามาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้จะมาดูกันนะครับว่าฟาร์มสเตย์ที่อยุธยาเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งเราจะไปกันที่สวนนิดหนึ่งนะครับซึ่งที่เนี่ยจะเห็นนะครับว่าทางเข้าเนี่ยก็ต้องแบบสมบุกสมบันนิดนึงครับแต่ไม่ได้ยากมากนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับกิจกรรมฟาร์มสเตย์เนี่ยก็จะเหมาะมาการทำแบบครอบครัวนะครับเพื่อนฝูงเนาะกิจกรรมจะค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบชมสวนชมไร่ชมผักที่เขาปลูกนะครับมีการทำพิซซ่านะครับมีเล่นกับน้องหมามีปั่นจักรยานน้ำเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเป็นยังไงครับอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้เจไดอืมดมดมก่อนดม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 อันนี้ใครฮะบราวบราวบราวว้ามาเต็มไปหมดอ๋อแก๊งซอมบี้นี่ก็จะมีน้องๆให้เล่นด้วยนะที่นี่อ้าวต้องทะเลาะกันเป็นปฏิวัติคือแผนที่ที่นี่นะครับมีต้นมะขามใหญ่ชิงช้าปูมผูกผักออร์แกนิกนี่มีบ้านพักริมน้ำสะพานประจนภัยเล้าเป็ดไก่ห่านลานทำกิจกรรมพิซซ่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นี่ฮะสะปั่นจักรยานซุ้มมาร์เบอรี่นี่จุดถ่ายภาพแปลงนาข้าวปอเทืองและสวนผลไม้หลากหลายชนิดครับและนี่คือเพาะเลี้ยงเนื้อแสนอร่อย ไงเอ๋หนูโอเคครับทุกคนนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศที่นี่บรรยากาศดีมากนะเหมือนเราแบบมาอยู่แบบบ้านญาติที่ต่างจังหวัดที่เขาแบบทำเป็นฟาร์มนะฮะพ้นคนแล้วขอถอดนิดนึงก็ที่นี่นะฮะราคานะครับคนละ800บาทรวมอาหาร3มื้อนะครับมีมื้อเย็นมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงรวมกิจกรรมทุกอย่างคือเหมาะแก่การแบบพาครอบครัวแล้วก็เด็กๆ เนี่ยมาเรียนรู้พวกวิถีชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีน้องหมาบีโก้นะครับเขาเรียกว่าฝูงซอมบี้อยู่วนเต็มไปหมดเลยตรงนั้นนะที่เราเห็นนะบรรยากาศดีน่ารักมากอ๋อแล้วเขาจะมีสอนเนี่ยทำพิซซ่าเตาถ่านโอ้ดีมากแป้งเองพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับมาล้วนเลยอันนี้คือทุกคนมาได้ทำนะฮะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้กินคือแนะนำมันที่พี่เก๋นะครับก็มีคนหนึ่งพี่ปีผู้ชายพี่หนึ่งผมต้องล้างมือผมต้องไปล้างมือไหมใช้มือดีกว่าอ่ะไปด้านนี้เลยค่ะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ผม เคยทำพิซซ่านะครับเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากจริงๆมันก็ไม่ยากเนาะเพราะว่าเขาทำแป้งมาให้แล้วนะครับก็แค่เอาแป้งมานวดๆแล้วก็ใส่หน้าที่เราอยากกินปั้นเป็นแผ่นกลมๆนะครับผมว่าขั้นตอนเนี่ยน่าจะยากไอ้ตรงผสมแป้งนี่แหละกับไอ้ตอนที่เอาเข้าเตาเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องควบคุมความร้อนนะครับไม่ให้พิซซ่าเนี่ยมันไหม้แล้วก็สุกรอบๆทั่วๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพิซซ่าฝีมือผมครั้งแรกเป็นยังไงโอเคต้องใส่เยอะเลยต้องใส่เยอะเลยนี่นะก็กดพับอ๋อกดพับเหมือนคุณทำซาลาเปาอืมเห็นไหมมันจะเด้งละดึงดึงมาละแต่นั้นเขาก็เป็นขั้นตอนนะครับเอาเข้าเตาอ่ะปล่อยนะลองได้ดีลองได้ดีมาจับต่อประมาณ 3-5 นาที3-5 นาทีอันนี้ใครจะทำบ้างทำต่อไปล้างมือมาล้างมือแม้
จะเป็นแค่คนยื่นเข้าไปแต่ออกมาครับหน้าตาเป็นไงฮะแล้วเราต้องเอาไปแต่งวางเลยฟื้นพร้อมทุกอย่างก็หั่นจะหั่นเองไหมได้ครับมาจะต้องกรอบเกลียวนี่โอ้มันร้อนนะสิถามมาได้นี่คือมื้อเที่ยงของที่นี่เลยครับแต่เรากินเลทหน่อยไม่หน่อยนะผมว่า4โมงนี่ไม่หน่อยเลทไปเยอะเลยนะเพราะว่ามาช้านะจริงๆมาตั้งแต่10โมงนะเพราะว่า10โมงเนี่ยเขาจะพาไปทำกิจกรรมก่อนมื้อกลางวันก็กินพิซซ่ามีปกติก็จะมีเห็ดทอดมีแต่วันนี้เป็นเผือกใช่ขึ้นอยู่ฤดูขึ้นอยู่กับคนที่มาอย่างวันนี้เอ็มมาปั๊บเขาจัดมาให้เลยเผือกทอดแต่ทุกคนจะเห็นว่าเอ้ยแต่กินแต่พิซซ่าเดี๋ยวจะขาดวิตามินหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับหลายคนบอกมาแล้วใช่มั้ยมาแล้วยูนิฟออลยูนิฟดีท็อกครับน้ำผักผสมผลไม้รวมรสผักใบเขียวใบเขียวด้วยนะเพราะอะไรรู้มั้ยมันมีหลายวิตามินไง A B C E อ้าวดีไปไหนดีอยู่ในทุกขวดครับนี่เขาล็อกวิตามินพวกนี้ครับผมบอกนะครับมีมากกว่า 100% นะครับโดยเฉพาะอันที่ผมจะกินนะครับมีไฟเบอร์ด้วยช่วยเรื่องขับรถนะครับขับถ่ายครับผมช่วยเรื่องขับถ่ายฮะดีมากเสริมพวกภูมิคุ้มกันพวกวิตามินเงี้ยได้เต็มๆนะครับก็ไปกินมื้ออาหารจริงๆมันกินง่ายมากปกติผมกินอันนี้จริงๆบางคนจะเห็นในสตอรี่เฮ้ยเป็นน้ำอย่างอื่นหรือเปล่าน้ำผักก็มีครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยกินผักเออแล้วมากินอะไรอย่างงี้เสริมเข้าไปนะครับเดี๋ยวไม่เหมือนโฆษณาว่าไงฮะต้องกินอย่างงี้เฮ้ยแต่มันกินง่ายจริงๆอร่อยเอ้ยอันนี้อร่อยมากเลยเหมือนเขียวได้มั้ยไม่รู้สึกเลยอันนี้นะครับสมาชิกใหม่อายุ3วันชื่อบักเหลืองแงบมืออ้ากโอ้ยแงบเฮ้ยจะออกโอ้ยปุ้มเลยอ่ะอันนี้เป็นห่านนะครับอันนี้เป็นลูกห่านนะครับชมบรรยากาศนะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูทางเดินนะตรงนี้นี่พื้นที่ที่นี่ครับประมาณ16ไร่นะครับบรรยากาศดีมากเป็นป่าอันนี้ก็คือปีท่าเรืออันนี้ครับเป็นจักรยานน้ำเฮ้ยจักรยานน้ำของจริงจักรยานน้ำแล้วก็เมื่อกี้ก็จะมีหาดมีเรือนะฮะให้พายเล่นบรรยากาศดีมากมาเดี๋ยวเราไปลงเรือกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพากะลาสีไปฮะ3ตัวมาตื่น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 โดนแน่2ตัวนี้ฉันจะเอาพวกเองไปขายครับขึ้นเรือปุ๊บนิ่งอันนี้ครับปั่นจักรยานน้ำนะฮะโหบรรยากาศดีมากเด็กๆนี่เด็กมาเรียบร้อยเชียวมันไม่ได้ไปอย่างที่ใจคิดขนาดนั้นปั่นจากพายเรือเสร็จนะครับตบด้วยของหวานนะครับนี่อันนี้เป็นพิซซ่าหน้ากล้วยกล้วยกับช็อกโกแลตโอ้หนักแล้วหนุ่มเอ้ยนี่สดๆจากเตาหูเว้ยกล้วยอ่ะอร่อยเติมอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเรดน้ำองุ่นหมักที่ทางที่นี่เขาทำเองเมลเบอร์รี่พอกินไปสักพักนะครับตัดเบอร์รี่ทิ้งเหลือเมลอย่างเดียว เขาเรียกว่าประกอบมื้ออาหารเฉยๆเดี๋ยวไปกินนะ ดมกลิ่นก่อนนะครับกี่ขวดเมลครับแต่ความใช่เลยกราสกินง่ายครับคล่องคอบอกอาการแบบตบหลังพิซซ่ามันจะแบบเป็นการล้างปากเลือดลมสูบฉีดหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีไทยเธอเลยนี่นี่น้ำพี่ป้างเดี๋ยวไปสำรวจสวนกันนะครับเดี๋ยวจะตามพี่หนึ่งไปนะครับ
ันนี้ไก่อะไรนะครับพี่หนึ่งเป็นไก่ดำภูพานมันต่างกับไก่ปกติยังไงมันแค่เนื้อเขาจะดำหนังดำกระดูกดำหัวใจยังดำเลยเครื่องในก็ดำดำหมดเลยคนจีนเขาตุ๋นยาจีนนะครับอ๋อสายพันธุ์มันจะมีทั้งสีขาวและสีดำและขนฮะแต่ทั้งเนื้อข้างในก็จะเป็นดำดูอย่างคล้ายแล้วปกติอันนี้เลี้ยงไว้ทำอะไรครับไว้ทานไข่อย่างเดียวอ๋อไว้ทานไข่แล้วไข่อร่อยไหมอร่อยไข่ก็ตัวปกตินี่พี่ดูนี่ไข่ดำนี่ดูนี่เอาทางไหนเอาคนไหนเอาคนไหนก็ได้เองนี่ฮะไข่มันวันนี้ไม่ได้เก็บนี่ไข่ใบแค่นี้ฮะไข่สีสวยพองแล้วปกอยู่ปกอยู่ลูกมันก็ตัวสีดำนะทุกคนแล้วมีตัวขาวด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวมันก็จะเป็นขาดำปากดำหมดแต่ว่าขนอยู่ที่ว่าขนตัวนั้นจะเป็นสีอะไรแล้วตัวไหนแพงกว่าดำกับขาวพอๆกันครับพอๆกันใช่ไหมครับคือซูเปอร์มาร์เก็ตของฟาร์มสเตย์ที่นี่ฮะก็อยากกินอะไรก็มาเด็ดมาทำเมนูหลากหลายครับอันนี้มัลเบอรี่นะครับที่เมื่อกี้เอาไปทำไวน์ไวน์ที่นี่ก็ทำเองครับเป็นมัลเบอรี่แต่เขาเก็บไปหมดแล้วไม่ใช่หน้าของมันใช่ไหมครับคือเราต้องพอเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะแตกมาเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วมันก็จะแดงเขียวอยู่ยุกแดงมีนี่แล้วตรงนี้ปกติเป็นอะไรครับเป็นนาอ๋อแต่ตอนนี้เก็บไปแล้วใช่เดี๋ยวเลยปลูกใหม่หรือบางทีเราก็จะปลูกปอเทืองดอกเหลืองอ่ะดึกตกปลอกปอเทืองอันนี้เป็นช่วงเก็บพอดีเฮ้ยนี่ไงกินได้เลยไหมครับหนึ่งกินได้ครับเอาพิลาเทสนี่มาร์เบอรี่นะครับอ๋อดอกโคนไอ้บอโคนให้เด็กๆเล่นแล้วบางคนเขาก็สไลด์ลงน้ำเลยสไลด์ไว้แต่น้ำลึกไหมฮะก็ประมาณคอเราเนี่ยคอเราคอผู้ใหญ่นี่ประมาณคอผู้ใหญ่ถ้าในอำเภอไปก็หัวใช่ใช่แล้วก็กำนันนี่มีเสียงอะไรอ่ะมันกกเหรอเขียดเขียดกบร้องให้เด็กๆได้แบบได้เรียนรู้แบบอยู่กับธรรมชาติอย่างงี้ข้างหลังก็ปกติปลูกมีกล้วยนะครับแล้วก็บางทีก็ปลูกข้าวแล้วแต่ตอนนี้เก็บไปหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรนะฮะแต่ถ้าอยู่ข้างไม่อะไรครับข้างๆก็มีข้าวอยู่ครับของหลังอื่นไม่ใช่ของเรานั่นแหละครับแล้วนั่นก็คือการชมทุ่งครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามากินมื้อเย็นซึ่งมื้อเย็นปกตินี่ก็คือเราให้แขกเลือกแหละครับว่าอยากกินอะไรวันนี้เราเลือกเป็นอะไรนะบาร์บีคิวบาร์บีคิวก็มีหมูกระทะจิ้มจุ่มหรือบางทีถ้าผู้ใหญ่หน่อยเขาจะรีเควสพวกน้ำพริกกะปิแล้วก็ผักที่เราเก็บมาทานซึ่งปลาทอดอะไรเงี้ยซึ่งรีเควสได้ได้แล้วแต่สั่งแล้วแต่ห้องนี่ห้องน้ำนะครับง่ายๆนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเรียบร้อยเตียงนะครับบรรยากาศคือห้องนอนริมน้ำนะครับทุกคนน้ำปลอดจริงนั่งห้อยขาได้แล้วก็เห็นบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ไม่เป็นหน้าฝนเนาะมันจะดูเฉยๆแต่ถ้ามาหน้าร้อนก็จะแห้งๆถ้าหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหเวอร์ดี้กูดเลยเดี๋ยวเราพักผ่อนแล้วก็รอกินข้าวโอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันก็เดี๋ยวข้าวเย็นนะอย่างที่เขาบอกไปเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ลูกค้าจะรีเควสต์นะครับมีตั้งแต่บาร์บีคิวปิ้งย่างหมูกระทะยันกระทั่งแบบน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาวัตถุดิบนะครับที่มีหลายๆส่วนที่เขาปลูกเองเนี่ยฮะมีทั้งไข่ทั้งอะไรเงี้ยเอามาประกอบอาหารให้กินกันไปกินข้าวครับทุกคนขอบคุณครับมาเรื่อยๆมาแล้วครับมื้อดึกของเรานะครับเป็นบาร์บีคิวนะฮะนี่ไก่บาร์บีคิวไก่บาร์บีคิวไก่แล้วก็แล้วก็มีกะเพราอันนี้น้ำพริกอะไรครับน้ำพริกปลาทูอ๋ออุ้ยจริงป่ะเนี่ยเป็นน้ำพริกปลาทูของแม่สูตรน้ำพริกปลาทูนะครับปล่อยไฟฟ้าได้นะอันน้ำพริกกระจูครับไม่มีใครแล้วกูแล้วเนี่ยใช่ไหมอืมแทงกิ้วเวอร์ดี้แซ่บอ่ะน้ำพริกปลาทูนะครับหุ้ยน่าจะน้ำพริกโคตรดีไม่น่าเลยไม่น่าฝนไม่น่าตกเลยบรรยากาศกำลังดีอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้8โมงเช้าให้ดูวิวข้างนอกแล้วกันว่าตอนเช้าบรรยากาศเป็นยังไงโอ้วิวสวยMorning! โอ้ Good morning!
เห็นมือคนไม่ได้เอ้างับกูซะอย่างนั้นนี่เด็กๆมันขัดฟันไอ้มันเข็ดฟันมันก็อยากแบบอยากกัดได้บอกว่าเมื่อคืนฝนมันตกหนักมากเวลาเราไปไหนเนี่ยมันชอบเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะแต่ไม่ต้องห่วงครับเวลาเราเจอฝนตกบ่อยอย่างตอนนั้นไปชุมพรแดนโดมเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าเขาความรู้สึกของกะลาสีที่ออกไปล่าปลากลางมหาสมุทรที่เกี่ยวกาดแต่ไม่ต้องเป็นไรครับคือปกติเวลาไปพวกนี้เจอเรื่องอย่างนี้เปรียบบ่อยก็เราจะมีการเตรียมตัวหรืออย่างบางทีเราโดนฝนบ่อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบทำตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงตลอดเวลาให้แบบพร้อมที่จะแบบไปถ่ายงานหรือไปออกเดินทางตลอดนะนั่นแหละครับนี่เหตุผลครับที่ผมทำไมจะต้องดื่มอะไรที่มีดีต่อสุขภาพครับนั่นคือยูนิฟออลยูนิฟดีท็อกซ์ซึ่งมีวิตามินเยอะไงก็นั่นแหละมันทำให้เราแบบสุขภาพดีขึ้นก็พร้อมมาเจอทุกอย่างครับก็เปลี่ยนเรื่องเฟลเป็นเฮลตี้ได้นะครับทุกคนเช้าๆนี้ก็ต่อด้วยขนมอันนี้เขาทำเองนะครับตอนเช้าไม่หวานมากนั่นแหละดีไปแล้วนะเด็กๆไปแล้วนะไปแล้วนะพี่บราวน์ไปแล้วนะไปเร็วนะพี่เก๋ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะแล้วเดี๋ยวจะเจอพี่หนึ่งต่อสำหรับที่นี่นะครับสวนเมลอนนะครับเป็นสวนที่เขาเนี่ยปลูกแล้วก็เอาไว้ส่งออกนะครับตามห้างซึ่งเราก็สามารถมาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่ข้างหน้าเนี่ยเขามีร้านนะครับเป็นเหมือนคาเฟ่น่ารักน่ารักเอาไว้กินเมลอนกันนะครับสำหรับเมลอนเนี่ยผมก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าผมเองอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเมลอนก็ปลูกที่เมืองไทยได้ด้วยแถมเขาบอกว่าเมลอนชอบอากาศร้อนอีกต่างหากซึ่งเมลอนที่เราเห็นกันนะครับก็จะมี2สีครับมีเมลอนสีเขียวแล้วก็เมลอนสีส้มแล้วก็ทุกต้นนะครับเขาจะเอาแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับเขาจะตัดดอกของลูกอื่นเนี่ยออกหมดนะครับเพื่อให้เหลือสารอาหารแค่ลูกเดียวแล้วมันถึงจะอร่อยก็แปลว่าย่งสารอาหารกันแปลว่าถ้าเราไม่ตัดมันก็จะขึ้นทั้งต้นใช่มันก็มีหลายลูกมันก็จะเล็กไงที่มันฉ่ำๆนี่คือเพราะว่าเขาต้องตัดทิ้งให้มันเหลือลูกเดียวผู้ชนะใช้เวลาประมาณ90วันนะครับก็จะได้เมลอนมาแล้ว1ผลแล้วเขาก็จะเอาไปขายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความตื่นเต้นนะฮะที่เราได้เจอกันที่ฟาร์มเมลอนในอยุธยาครับขอบคุณพี่หนึ่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนดีมากเลยครับเดี๋ยวรอรับแขกนะครับขอบคุณนะครับพี่หนึ่งครับเจ้าดีครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็เป็นครับอีก1วันนะครับในอยุธยาเป็นการมาอยู่ฟาร์มสเตย์น่ารักน่ารักนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ไปติดต่อได้ตามในแคปชั่นเนาะครับและตอนนี้ครับยูนิฟเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นแคมเปญนะครับคลับเฮลนะครับอยู่บนยูนิฟเฮลวอลเล็ตคอมมูนิตี้นะครับเป็นคลับที่จะเปลี่ยนเรื่องเฟลอ่ะให้เป็นเรื่องเฮลตี้นะครับผ่านการแชร์เรื่องราวของกูรูนะครับ3คน3ไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งมีผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถเก็บคะแนนนะครับเขาเรียกว่าเป็นยูพอยต์คูณ2ไปแลกของรางวัลได้อีกนะครับมากมายเลยเพียงแค่ดูไลฟ์หรือวิดีโอของผมแล้วก็กูรูท่านอื่นๆนะครับบนเว็บไซต์เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ง่ายมากครับเราเข้าไปรีจิสเตอร์ได้เลยนะครับเปิดพอร์ตสุขภาพนะครับเหมือนพอร์ตหุ้นนะครับด้วยอีเมลหรือวิธีอื่นก็ได้นะครับแล้วก็อยากได้แต้มแบบคูณ2ก็แค่ดูไลฟ์หรือวิดีโอของHealth นะครับบนเว็บไซต์ Unif Health Wallet ภายในเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับและในเว็บไซต์นี้ก็ยังมีไอเดียแล้วก็ทิปแอนด์ทริคในการดูแลสุขภาพแบบเทรนดี้แบบใหม่ๆเลยนะฮะจากกูรูอีกหลายท่านเลยนะฮะอัปเดตให้คุณได้เติมสุขภาพดีแบบ400กรัมและเก็บคะแนนยูพอยต์เพื่อไปแลกของรางวัลอื่นๆอย่าลืมสมัครกันนะครับขอบคุณ Unif ด้วยนะครับวันนี้เราลาไปแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สนับสนุนเราด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจ้า